ัสดีครับอันนี้มาพบกันต่อซาบาโฮ Channel นะครับผมคือวันนี้ผมจะมารีวิวกางเกงนะครับผมที่แบรนด์กางเกงแบรนด์ไทยแบรนด์นึงที่แบบตอนนี้แบบฮิตมากเลยนะชื่อแบรนด์นะโฮเดนีเริ่มต้นนะที่ผมแบบชอบเกงยี่ห้อนี้เห็นเจ้าของแบรนด์อะวันนึงไปเดินไปเจอเขาไปเดินห้างที่ผมเดินพอดีไปเจอเจ้าของแบรนด์เขาใส่ให้โคตรเท่เป็นไอดอลเราอะคือเราแต่งตัวสไตล์แบบที่เราชอบเลยอะไรเหมือนสไตล์ที่ผมแต่งสไตล์คล้ายๆเหมือนจัสตินบีเบอร์อะไรเงี้ยก็มากเลยเจอวันนึงไปเจอเกงแบบเนี่ยยี่ห้อนี้โฮเดนีนะที่ผมมีนะครับแบบนี้คือโคตรชอบเลยอะเทมันเป็นสไตล์อ่ะแล้วมันกับคนใส่น้อยเลยมันไม่ค่อยมีเนี่ยแบบแล้วใส่ไปแบบว่าคนจะเจอคนที่แบบใส่แบบเดียวกับเราอ่ะมันไม่ค่อยมีนะที่ตัวที่ผมใส่อยู่ก็ใช่ตัวแรกตัวไหนดีตัวที่ไม่ที่ดีเหมือนแล้วกันตัวนี้ข้างในคือแบบว่าเขาทำกล่องทำอะไรเนี่ยทำดีมากเนี่ยข้างในจะมีถุงหนังเป็นถุงหนังให้อันหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นกำมะหยี่กล่องนะกล่องอย่างดีนะกล่องแข็งเลยแล้วข้างในเป็นแบบนี้แล้วเกงคือราคาป้ายอ่ะแม่รุ่นเนี้ยราคาป้ายมันเกิน900อ่ะรุ่นเนี้ยชื่ออะไรวะผมก็จำชื่อรุ่นไม่ได้มันชื่อแบ็คอะไรสักอย่างแบ็คเอาด้วยเปล่าไม่รู้รุ่นเนี้ยจำไม่ได้ไม่ได้ทำเป็นแบบ3สีแบบเนี้ยเนี่ยไม่ทำเป็น3สีมาอย่างเงี้ยเป็นเดฟแล้วผมเป็นผ้ายืดเป็นยีนนะนี่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้ข้างๆก็จะมีซิปอ่ะครับผมมีซิปแบบนี้ให้อย่างดีเลยนะราคาป้ายแต่ตัวเนี้ยเขาขายแต่ราคาป้ายเลยนะผมก็ได้มา11,000เลย11,000เลยตัวนี้ตัวแรกนะผมตัวแรกก็11,000แล้วนะลองไปเดี๋ยวเราไปคำนวณดูว่าผมมีราคาเท่าไหร่ลองไปดูแล้วกันแต่บางตัวคือราคามันก็จะขึ้นนะครับผมลองดูตัวต่อไปตัวแรกจบตัวนี้ก่อนตัวต่อไปเอาเป็นยีนส์ผมได้ตามคอนเดทที่ผมเคยได้มาเลยแล้วกันตัวปลายยีนขาสั้นขาสั้นอันนี้ตัวที่สองนะตัวแรก11,000นะตัวที่สองเราก็มาดูตัวที่สองอย่างแรกก็ลองไปหาซื้อดูนะครับตัวที่สองตัวที่สองทุกตัวจะมีถุงมาให้เหมือนกันหมดนะข้างในตัวนี้เนี่ยผมจะเป็นยีนขาสั้นอันนี้เป็นผ้ายีนเลยนะครับเป็นผ้ายีนเลยผ้ายีนเลยตัวนี้ไม่ได้ทำเป็นหนังนะครับเป็นลายไดมอนด์คัทอย่างเงี้ยลายไดมอนด์คัทตัวนี้มันจะมีกระดุมด้วยนะครับติดแบบขอดาแบบแป๊กขอดาอ่ะคือเราเตรียมเราอยากแบบให้มันดูแบบขายาวลงมาหน่อยอะไรเงี้ยเราตัวสูงมันก็ดึงตรงนี้ออกมาได้ตรงนี้ด้านหลังสองข้างเลยแล้วตรงนี้ตรงเข่ามันก็ทำเป็นลายเดนมอนด์คัทเหมือนกันเป็นสีคาราเมลตัวนี้เป็นสาดสีเหมือนกันนะครับผมสาดสีเหมือนกันด้านหลังก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเลยนะเนี่ยมีสาดสีด้านหน้าสาดสีด้านหน้ามาตัวนี้ก็สวยตัวนี้ผมก็ชอบนะราคาป้ายตัวนี้มันอยู่7,400ตัวนี้มันอยู่7,400คือตัวนี้มันผลิตมาทั้งหมดผมจำไม่ได้นะว่า199ตัวหรือไงไม่รู้ไงอะคือถ้าไม่ไปต่อแถวหรือว่าซื้อจากพวกรีเซลเลอร์ยังไงมันก็ไม่มีทางได้ตัวนี้ผมได้ราคามานะเขาขายกันอยู่ถ้าแล้วแต่ไซส์นะตัวนี้มันไซส์32ผมได้ราคามาอยู่15,000นะผม15,000แต่ราคาป้าย7,400นะคือบางคนก็ไม่รู้ว่าราคาป้ายซื้อได้เลยมันก็ไม่ใช่นะมันต้องซื้อราคานี้นะครับผมตัวนี้ก็สวยคือท่ายีนคือพวกนี้คือขายมันราคามันไม่ตกอ่ะด้านหลังเป็นลายยีนฟรีตัวที่สองผ่านไปตัวที่สามเอาตัวนี้ไปดูแล้วกันตัวที่ 3เริ่มสูงแล้วมันเริ่มจะสูงแล้วตัวที่สามจะเป็นรุ่นแต่ไอ้รุ่นไปก่อนผมจำไปทายชื่อรุ่นเลยมั้งนะไอ้รุ่นก่อนอันนี้นะรุ่นดีเกิลรุ่นนี้จะเป็นรุ่นไอ้นี่ก้าวมันนี่ตัวเอ้ยไม่ใช่ก้าวมันดิตัวนี้รุ่นอีอันนี้มันชื่อรอยย้อนแฟร์รอยย้อนแฟร์แต่ตัวนี้เป็นท่ายีนตัวเดียวกับตัวสีดำตัวแรกอะลายเดียวกันเลยแบบเดียวกันแต่ตัวนี้เป็นท่ายีนแต่ตัวเนี้ยโคตรชอบตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะใส่ถ่ายรูปไปครั้งเดียวเองสวยมากในเป็นทำสาดสีเหมือนกันมันสาดสีเหมือนกันแถบมีแถบเอกลักษณ์ของมันก็คือเป็น3ขีดตรงนี้นะแถบ3แถบเป็นหนังลายไดมอนด์คัทรุ่นหลังๆคือเขาทำเป็นลายไดมอนด์คัทหมดแล้วนะถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆอ่ะเนี่ยมันฟอกสีมาแบบสวยมากตัวนี้เขาขายกันอยู่ประมาณ 20,000 ตัวเนี้ย 20,000 ขาป้ายมันแค่เท่าไหร่วะ 19,000 มั้งไม่ 12,900 ตัวเนี้ยราคาป้าย 12,900 แต่ราคาที่เขารีเซลนะเพราะผลิตมาน้อยเขาเรียกว่าแบรนด์เกมยี่ห้อนี้มัน
ที่มันแพงเพราะว่ามันผลิตมาน้อยแหละคือเขาทำออกมาน้อยอ่ะมันความต้องการมันเยอะมันเป็นสินค้ามันเลยแพงครับผมคนสงสัยว่าทำไมมันแพงอะไรเงี้ยเออเนี่ยคือเหตุผลนะแล้วคือมันสวยด้วยแหละห้ามดีด้วยเพราะว่าสดุของเขาทุกอย่างส่วนใหญ่เป็นน้ำเข้าหมดเลยอ่ะเป็นน้ำเข้าหมดเลยอ่ะตัวที่สามผ่านไปใช่ปะตัวที่สามปะตัวที่สามผ่านไปตัวที่สี่อ่ะตัวที่สี่ผมตอนนี้จริงกับผมมีประมาณ11ตัวนะแต่ผมขายไปหมดแล้วผมขายแดกหมดแล้วขายแดกไปหมดแล้วครับผมคือแบบมันออกมาหลายรุ่นเนี่ยเราก็อยากจะได้รุ่นที่แบบแรงจริงอ่ะเราก็เก็บแต่ตัวแรงตัวไม่แรงเราก็ไม่เก็บก็ขายหมดนี่ตัวอันนี้ตัวที่สี่ที่สี่ตอนนี้มีทั้งหมดอ่ะมีแค่5ตัวตอนเนี้ยเหลือเก็บไว้เองมี5ตัวตัวนี้นี่ตัวเนี้ยที่บอกผิดตะกี้ไปตัวเนี้ย9หมันนี่ตัวนี้9หมันเอวจริงๆเอวผมอ่ะเอว34นะแต่ที่เกงยี่ห้อเนี้ยมันต้องลดไซส์คือเขาทำมาแบบต้องลดไซส์อ่ะเหมือนทำมาเผื่ออย่างตัวเนี้ยมันไซส์32เอวมันอ่ะที่ติดที่ป้ายมาเลยเนี่ย32เอว32แต่เอวจริงผม34นะคือเวลาใครซื้อจะไปซื้อตามอย่างเงี้ยดูเอลด้วยดูเอลดีๆด้วยนะครับผมเนี่ยตัวนี้9หมันดูฟอกมาสวยมากมีลายแถบเดิม3ขีดแถบไป3ขีดนี่คือมาจากรูโตะที่คุณแม็กโคลินีเขาพูดอ่ะเนี่ยก็คือมาจากรูโตะแหละแต่มันก็เป็นเอกลักษณ์นะคือใส่ยี่ห้อนี้คือรู้เลยนะครับผมเนี่ยมันจะฟอกแบบนี้สวยมากอันนี้ด้านหน้าด้านหลังอันนี้แบบเดฟแล้วโอ้โหสวยมากใครเห็นแบบใส่ก็เข้าไปดูในเฟซผมนะผมโอ้แปะลิงก์เฟซไว้ให้ด้วยส่วนมีใครอยากติดตามผมเริ่มใหม่นะใครเข้ามาหรือว่าใครมาดูผมก็ช่วยกดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับผมกดซับสไครป์ให้ด้วยใครติดตามเฟซก็กดติดตามเฟซได้นะครับตัวนี้ตัวที่4แล้วก็ตัวที่5คือตัวท้ายที่ผมใส่อยู่คือตัวนี้นี่เลยตัวที่5โดนละเกือบจับตัวที่5ในตัวนี้ขาตั้งตัวนี้ก็ตัวเกือบล่าสุดแล้วนะเนี่ยก็เป็นลายสามเหลี่ยมสามแถบนี่เหมือนเดิมสามเหลี่ยมแล้วก็มีลายตรงนี้อันนี้เป็นลายโปรแกรมตัวใหม่มีคำพูดทางโปรแกรมโปรแกรมตัวนี้ถ้าเป็นลายหนังมือเป็นตาสีเหมือนกันด้านหน้านี้ด้านหลังด้านหลังเหมือนกันแล้วก็เสื้อที่ใส่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ตัวก่อนหน้านี้ไม่พูดราคาอ่ะเก้ามันเลยลืมเก้ามันไอ้ตัวเดี๋ยวก่อนพูดวนกลับมาไอ้เก้ามันก่อนลืมเลยเก้ามันเก้ามันน่ะราคาคือก่อนอันนี้ไม่พูดเลยว่ะตัวนี้ราคา90,000นะ 20,000 นะเหมือนกัน 20,000 ถึง 22,000 นะราคาดีเซลนะแต่ราคาป้ายมันแค่ 19,000 ก็ไม่รู้ตัวนี้หรือ 12,900 ผมจำไม่ได้นะประมาณเนี้ยไม่เกิน 12,900 อ่ะราคาป้ายมันนะแต่นี้คือราคาดีเซลไงคือถ้าอยากได้ก็ต้องยอมซื้อนะครับผมเพราะมันมีแค่รู้สึกตัวนี้จะมีแค่99ตัวนะจับนะถ้าข้อมูลไม่ถูกขออภัยด้วยนะครับผมตัวนี้รู้สึกจะมีประมาณ99ตัวแล้วก็ตัวที่ใส่อยู่ตะกี้ตัวที่รีวิวไปตัวนี้ราคาป้าย 7,400 แล้วก็ราคาดีเซลรู้สึกจะ 15,000 มันเนี้ยไซส์นี้จะแพงมันเหมือนไซส์มาตรฐานนะไซส์คนใส่มาตรฐานทั่วไปผู้ชายอ่ะมันก็ราคาประมาณเนี้ยแต่ราคาไซส์เล็กมันก็จะถูกกว่านี้ถูกประมาณ 1,000 นึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยโอเคแล้วก็มีอันนี้ที่รีวิวอีกตัวคือเป็นเสื้อนี่ก็เสื้อของเขาเหมือนกันของแบรนด์โฮลินีเหมือนกันนะเสื้อเนี่ยของแบรนด์โฮลินีเหมือนกันเป็นลายจ็อกเกอร์ตั้งแต่รุ่นยุคแรกๆเลยนะแต่ผมจำไม่ได้ผมก็ไม่ได้ค่อยได้ดูนะแต่แบทแมนดูจำไม่ได้ที่แบบว่าข้างขายแต่ก็ชอบอะเขาทำลายแบบกราฟิกของลอรีดาร์คไนท์ป่ะภาคเนี้ยเดอะดาร์คไนท์มั้งน่าใช่ตัวเนี้ยนะแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นยุคแรกๆอะแล้วก็ตัวนี้ตัวยุคล่าสุดผมจำไม่ได้ผมไม่รู้ชื่อเขานะถ้าไม่รู้ขออภัยนะข้อมูลแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหลังก็เป็นลายกีตาร์เขียนว่าอะไรไม่รู้อ่านอันนี้เนี่ยครับอันนี้อันต่อไปที่ผมจะรีวิวแล้วครับผมเนี่ยตัวนี้จะเป็นเสื้ออันนี้ก็แบรนด์โฮลินีเหมือนกันแต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาจะฟิชเชอริ่งกับแมชชีนกันตัวเนี้ยเป็นเหมือนเป็นรุ่นน้องของเขาอะของเจ้าของแบรนด์ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ค่าข้อมูลผิดก็ขออภัยนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะมีป้ายแท็กแบบนี้มาให้คือเกงกับเสื้อมีแท็กแบบนี้ให้หมดเลยนะแท็กแบบนี้หมดเลยคือผมไม่ตัดเลยพอใส่แบบแป๊บๆแล้วก็ทอดอ่ะไม่ได้เอาไปชาร์จไม่ได้อะไรอ่ะอันนี้เป็นลายตอนที่แบบหนังเข้าดีลายเวนอมทำมาสีสองสีทำเป็นสีแดงกับสีฟ้าแล้วสีฟ้ามันจะมีลายเหมือนลายพระจันทร์อยู่ตรงเนี้ยเป็นเหลืองๆแล้วตัวเวนอมเป็นสีฟ้าแต่ผมเลยชอบสีแดงเวนอมไอตัวสีแดงผมจะไม่แน่ใจมันชื่อตัวอะไรเป็นตัวร้ายของมันนะมี
ชื่อผมไม่แน่ใจมีด้านหน้าก็เป็นลายเป็นน้องหมีเลยโคตรเท่อะแล้วผ้ามันนิ่มมากอะคือผ้าแบบผมไม่รู้ว่าเรียกว่าผ้าอะไรมันเป็นซุปเปอร์ตอนต้อนหรือสักอย่างนี่แหละผมไม่แน่ใจนะแล้วก็เนี่ยด้านหลังเป็นแบบนี้คือผ้ามันจะนิ่มกว่าผ้าปกติอะผ้าจะนิ่มกว่าผ้าปกติอันนี้ลายข้างหลังเป็นลายมือเลยปะทำเป็นลายมืออย่างเงี้ยด้านหน้าก็เป็นลายตัวเวนอมตัวนี้ราคาป้ายอยู่ 3,200 แต่ราคารีเซลผมไม่รู้นะน่าจะโดนพวกแต่ถ้าเสื้อราคารีเซลมันจะขึ้นมาไม่แพงมากคือก็น่าจะ 4,000 กว่าจะ 3,200 ประมาณนี้แต่ผมได้ราคาป้ายมาตัวนี้ผมกดในเว็บได้กดในแอปได้เลยเอาง่ายๆว่าที่ถูกซื้อมาไม่มีราคาป้ายเลยมีตัวเดียวที่เก่งที่มีราคาป้ายตัวเราเล่นแต่เก็บแต่ตัวแรงตัวไม่ได้แรงไม่ได้เก็บเลยก่อนหน้านี้ตัวที่มันเป็นตัวไม่แรงก็ได้ราคาป้ายมานะแต่ก็ซื้อไม่ได้เก็บไว้อ่ะใส่แบบแปลก็ขายแล้วมันขายได้นะคือเกงยี่ห้อมันดีอย่างคือมันขายแบบว่าได้ราคามันไม่ตกอ่ะมันเป็นเสื้อผ้าที่ราคาไม่ตกคือเราต้องยอมรับอ่ะว่าแบรนด์นี้มันเก่งจริงคือเราซื้อมาเราไม่ต้องกลัวว่าราคามันจะตกนะซื้อตกก็ตกไม่เยอะขนาดออกมาปี2ปีแล้วยังขายได้อยู่เลยอ่ะแล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ใช่แบรนด์เรานะแต่อันนี้อยากรีวิวอันนี้มันเป็นแบบสตรีทแฟชั่นที่ผมอยากรีวิวอันนี้เป็นแบรนด์เป็นเพื่อนเขาเหมือนกันตัวเนี้ยชื่อแบรนด์ October นี่แบรนด์ October มีป้ายอย่างนี้พิมพ์มีกล่องด้วยนะถ้าผมไม่ได้กล่องลงมาว่ะกล่องก็สวยอ่ะมันมีกล่องให้ด้วยมีแพ็คเกจตัวเนี้ยดูยิบกล่องลงมาตัวนี้เป็นแบรนด์มันเป็นไลฟ์ไฟแล้วผมเก็บได้แค่ตัวเดียวใช้ราคาป้ายมาตัวเดียวก็เลยตอนนี้ซื้อมาแค่ตัวเดียวเลยหยุดก่อนจริงๆก็ลองมาหลายลายแล้วนะตอนเนี้ยมีดินน้ำลมไฟสายฟ้าตัวเนี้ยแต่ตัวนี้เป็นลายไฟที่ผมชอบด้านหน้าก็เป็นแบบนี้มันทำเป็นรูปคนน่ะคนแบบเหมือนโดนไฟไหม้ไฟลวกกระลายอ่ะโอเคข้างบนลายไฟก็มีแบบพวกโครงกระดูกอะไรเงี้ยด้านหลังก็เหมือนกันด้านหลังก็ได้เห็นเป็นแบบหัวคนจะเป็นด้านหลังเห็นกระดูกสันหลังเห็นปะเห็นตรงนี้เขียนว่า October เลยเนี่ยคือแบบแม่งเก่งอ่ะคือแบบวาดออกมาได้แบบสวยมากมันแบบสตรีทจัดเลยอ่ะตอนนี้ข้างหลังก็เป็นลายหัวกระโหลกกันมีสมองกันนะเห็นเป็นสมองคนก็เป็นลายไฟแบบไฟไหม้อ่ะมีคนอยู่ข้างบนด้วยเขาคงสื่ออะไรบางอย่างอะผมไม่เข้าใจเหมือนกันในสินป่าจ๋าขนาดนั้นโอเคนี่คืออันสุดท้ายนะครับผมที่ผมรีวิวเสื้อตัวนี้จริงๆเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวจะมารีวิวถ้าใครติดตามอยู่ก็กดติดตามSubscribeผมด้วยนะครับถ้า EP หน้าเดี๋ยวผมจะรีวิวรองเท้าที่ผมมีทั้งหมดนะผมพวกรองเท้าของสตรีทก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะผมใครแบบลองคำนวณให้ผมทีว่าราคาของมันทั้งหมดมันเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมว่ามันน่าจะเกือบแสนอะไรอย่างเงี้ยเฉพาะเสื้อกางเกงนะผมลองคิดดูให้ผมทีผมไม่มีเครื่องคิดเลขนะผมลองคิดแล้วลองคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยนะครับผมก่อนบ๊ายบายเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับผม